รู้จักป่ะครับโปรบอสโปรบอสโอเค3เครื่อง3แบบวันนี้มีตู้ปลามาให้ดู2เครื่องนะครับเดี๋ยวเก็บไปนี่ก่อนเลอะเทอะเกกะนะครับโอเคเอาเครื่องกลางก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปพูดตู้ปลามาเครื่องกลางก็เห็นอย่างเงี้ยเห็นว่าเคสเบเบอย่างเงี้ยแต่สเปคแน่นนะครับเครื่องนี้เครื่องนี้จบไป 27,990 ครับ i5 Gen 13ครับ 13400F 10 Core 16 Thread Turbo 4.6 GHz ครับแล้วก็แรมเป็น 16 GB DDR4 บัส 3200จาก SATA ครับ M.2 เป็น NVMe ครับ 256 GB RTX 3060 12 GB จาก MSI Ventus เป็นตัวสองมะลมครับ Power Supply เป็น750วัตต์80พัทบอนด์นะครับจาก AeroCool นั่นเองเมมบอร์ดเป็น H610M จาก Gigabyte ครับทุกอย่างใหม่หมดครับ3ปียกเว้นการ์ดจอเป็นมือ2ครับรับประกันศูนย์เหลืออยู่ประมาณราวๆ 1.8 ปีนั่นเองจบไปเครื่องนี้ 27,990 ไม่รวมจออันนี้คือเป็นราคาเต็มหน้าร้านนะครับแล้วก็วันนี้ 2.2 อย่าลืมนะครับมันมีโปรโมชั่นส่วนลดอีกนะครับผมยังไงก็ลองทักเข้ามาในเพจเพื่อดูโปรโมชั่นต่างๆได้เลยนะครับอ่ะโอเคที่ผมพูดไปเนี่ยมันจะคือราคาเต็มหมดเลยแต่ผมเชื่อว่าทุกคนที่ซื้อ3เครื่องเนี่ยไม่มีใครได้ราคานี้หรอกครับเขาต้องได้ส่วนลดอยู่แล้วนะครับผม 28,980 บาทครับ28,980มาดูสเปคเครื่องนี้ครับ i5 72ครับ 12400F6 Core 12 Thread Turbo 4.4 GB RAM เป็น 16 GB DDR4 bus 3200จาก SATA ครับ M.2 NVMe ครับ 256 GB RTX 3060 Ti เป็นตัว 8 GB ครับนี่ครับ2พัดลมจาก PNY ครับแล้วก็เมมบอร์ดเป็น Gigabyte นะครับ H610M แล้วก็เคสเป็นของ Tsunami Vision 1262ตัว V1 ครับรีโมทเอาช่างไม่ได้เอามาไม่เป็นไรแต่ว่าเครื่องเนี้ยมันมีรีโมทเปลี่ยนไฟได้ด้วยนะพัดลมในเครื่อง7ตัวสามารถปิดไฟแล้วก็เปลี่ยนไฟได้ตามที่รีโมทมันมาให้นั่นเองครับเครื่องนี้ 28,980 ใหม่หมด3ปียกเว้นการ์ดจอมือ2ประกันศูนย์ประมาณ 2.5 ปีอย่างที่บอกครับการ์ดจอมือ1เราก็มีทั้งมือ1มือ2แหละนะครับแต่ว่ามือ2อ่ะมันถูกลงเยอะเค้าก็เลยเลือกเล่นที่การ์ดจอมือ2แต่ถ้าคนมีงบหน่อยเค้าก็ไปการ์ดจอมือ1ดังนั้นแล้วมันขัดศรัทธากันไม่ได้นะครับของพวกนี้นะคือเราจะไม่สามารถบังคับที่แบบเอ้ยเอามือหนึ่งเหอะจบกว่าเซฟไอ้ยังไงเนี่ยแบบว่าประกันเยอะกว่าอะไรเงี้ยแต่บางคนไม่ซีเรียสเขาก็มือสองเพราะว่าราคาอย่างยกตัวอย่างนะถ้า3060 Ti มือหนึ่งอยู่ 14,000 มือสองอยู่ 7,000 คุณก็ลองวิเคราะห์ดูแล้วกันนะครับมันก็ต่างกันเกือบ 50% นะสัก 40-50% ได้ราคาการ์ดมือหนึ่งกับมือสองนะครับอ่ะโอเคเครื่องนี้3990บาทครับ3990เป็นใน5 Gen 12ครับ 12400F 6 Core 12 Thread Turbo 4.4 GB RAM 16 GB DDR4 Bus 3200ครับ M.2 NVMe ครับ 1 TB สงสัยเอาไปเก็บหนังโปเยอะนะครับ RTX 3060 12 GB นะครับเป็นตัว2พัดลมอีกแล้วครับแล้วก็ Power Supply เป็น750วัตต์80พัทบอนด์จาก AeroCool ครับ Memboard Gigabyte H610M Case เป็นของ Tsunami Vision 1262ตัว V2 ครับเปลี่ยนไฟได้อย่างนี้อ่ะมาดูเครื่องนี้ก็เปลี่ยนไฟได้ด้วยรีโมทตัวเดียวกันนะครับรีโมทมันชาแนลเดียวกันนะครับเปลี่ยนไฟได้ตามต้องการปิดไฟได้อย่างนี้นะครับปิดไฟได้กดเปิดไฟคืนอย่างนี้นะครับตามที่ต้องการผมเปลี่ยนสีเขียวเครื่องนี้ก็เปลี่ยนตามเพราะว่ามันอยู่ในเลนเดียวกันนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคจบเครื่องนี้ 3990 ใหม่หมด3ปียกเว้นการ์ดจอเป็นมือ2ประกันศูนย์เหลือประมาณ 1.8 ปีโดยประมาณนะครับผมอ่ะจบดังนั้นแล้วอยากได้แบบไหนทักมายินดีให้บริการครับเรื่องคอมพิวเตอร์นะครับอยากได้ตู้ปลาอยากได้เคสปกติอยากได้เหรียญลี่อยากได้ NZXT อยากได้ High End อยากได้งบแสนอยากได้งบ 200,000 ทักมาครับจัดให้ได้หมดแต่เราพยายามเอางบที่มันไม่แพงเวอร์จนเกินไปเนี่ยมาตั้งให้ดูหลักๆแล้วผมจะกำชับช่างเสมอว่าอย่าพยายามเอาเกิน 40,000 มาวางเว้นแต่ว่าเครื่องนั้นลูกค้ากำชับมาว่าอยากให้ถ่ายรีวิวอย่างเครื่องเนี้ยเขาก็อยากให้ถ่ายรีวิวโอเคเราก็จัดให้ได้หมดตามที่ลูกค้าต้องการช่างประกอบคอมประมาณวันนี้เกือบ20เครื่องที่จัดส่งแล้วก็ฝากโปร 2.2 สำหรับวันนี้ไว้ด้วยสิ้นสุดเที่ยงคืนนี้รับส่วนลดสูงสุด 5,000 บาทแล้วแต่สเปคนะครับบางสเปคลด 1,000 สเปคนี้ลด500สเปคนี้ลด300มันแล้วแต่สเปคด้วยลด 5,000 น่าจะเป็นสเปคแบบประมาณหลัก 80,000 90,000 ประมาณเนี้ยนะครับยังไงก็ลองทักมาในเพจได้เลยยินดีให้บริการครับจากร้านบอส PC ครับผม